ตอนนี้ผมยังอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่เพิ่งจะไปเก็บของตรงนู้นมานะก็คือธุลีสุสานนะครับระดับ10นะฮะแล้วก็กริดนะครับที่เป็นคีย์ไอเทมจากนครตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บของสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาวุธนะฮะกระบองอะไรไม่รู้ฮะหน้าตาประหลาดๆนะครับเราเดินย้อนกลับมานะฮะแล้วก็จัดการกับเจ้าอันนี้นะฮะปุ้งนี่จะเห็นว่ามีศัตรูอยู่ด้วยนะครับฟึบฟึบนะเจ้าศัตรูตัวนี้ก็โอ้โหเดินหลุดมาด้วยนะฮะเรารอฆ่าเขาแล้วกันนะฟับฟับโอ้โหแล้วจะมีเจ้าหินกริ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหเธอใส่ชุดแต่งงานเลยจ้าเธอโหดมากเลยอะเก็บวัตถุดิบนะฮะอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวกลิ้งใส่นะฮะเดี๋ยวเจ็บตัวนะครับอุ้ยกลิ้งใส่เหรอกลิ้งใส่เหรอเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไปนะครับบันไดตรงนี้นะฮะฟึบเดี๋ยวเปลี่ยนของกันนะครับฟึบตอนนี้ใส่หมวกของศัตรูที่ดรอปเมื่อกี้นะฮะเราก็จะเดินกลับมาทางนี้นะครับแล้วก็ห้องที่เราเก็บไมมิกไปเมื่อกี้นะฮะเราจะออกมาทางด้านนี้นะครับมันจะมีทางเดินไปนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็จัดการเจ้าตัวนี้นะครับฟึ๊บเก็บวัตถุดิบนะฮะแล้วเราก็จะวิ่งนะครับฟึ๊บแล้วก็กระโดดนะแล้วก็มาขึ้นหลังคาด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างอยู่นะฮะเราก็ลองเจอศพอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะฟึบคาถาเหล็กไหลน็อตนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นยังไงนะครับคาถาเหล็กไหลน็อตนะฮะคาถาเหล็กไหลน็อตเป็นอาวุธกระบองแน่เลยครับนี่ฮะอยู่ด้านล่างลงมานะฮะคาถาเหล็กไหลน็อตนะครับสเปคของเขาก็คือความแข็งแกร่งแล้วก็ความชำนาญนะฮะเหมือนกับว่าใช้ได้ทุกคนเลยนะครับพยายามกายภาพก็ประมาณนี้นะฮะเสริมพลังป้องกันสลังกายภาพนะครับความชำนาญนะแล้วก็แปรของไหลนะฮะเป็นท่าของเขานะครับคาถาศึกของนักบวชในนครนิลันดร นะฮะขอนส่งหยดน้ำโค้งพลิ้วไหวหยดย้อยทำด้วยโลหะเหลวที่มาจากหยาดเงินนะครับนำมาตีให้แข็งนะฮะทักษะการต่อสู้เฉพาะแปรของไหลนะครับทำให้อาวุธกลายเป็นของไหลชั่วขณะเหวี่ยงกวาดรอบข้างเป็นวงกว้างตามด้วยฟาดอาวุธในสภาพหยดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะฮะนี่เทไหมครับฟาบอ้าวตกเลยนี่ต้องมายืนตรงนี้นะเท่ๆแท้แดนเป็นไงล่ะหญิงก็ถือเมลอนฟาบใช้ท่าของเขาสิฮะฟาบอ้าวเดี๋ยวก่อนเอานี่ออกก่อนนะฮะฟาบฟาบโอ้โห
ฟาบฟาบโอ้โหยิงวิวพี่ไปได้กอล์ฟโอ้โหโคตรเจ๋งอะเรียบร้อยครับเป็นอาวุธที่โคตรดีฟาบแล้วก็เล่นหนักอีกทีนะฮะเล่นหนักเล่นหนักนะครับถ้าตีธรรมดาแล้วฮะนี่คือตีธรรมดานะครับโอ้โหตีมาได้คอมโบมากนะฮะฟึบ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 มี1 2 3 4 5เลยนะครับแต่ถ้าผมใช้เจ้ากริดนะฮะ1 2 3 4 5 6 7เจ้ากริดนี่ก็จะใช้ได้ตลอดนะครับเรียกว่าฟาดกันตลอดด้วยน้ำหนักของ 6.5 เป็นเรื่องปกตินะครับ 6.5 ก็จะฟาดได้ประมาณนี้นะฮะแต่ด้วยนี่ครับอย่างนี้ครับฟาดวงกว้างนี่แบบเฟิร์ฟเนี่ยฟาดวงกว้างนะครับเดี๋ยวเราเอาเขาไปอัพกันเลยนะครับรับรองว่าเป็นอาวุธที่สนุกมือแน่นอนนะครับเป็นไงบ้างฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการทำภารกิจต่อไปนะก็คือการจุดคบเพลิงที่ด้านนอกนู้นนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เราได้เก็บของหมดแล้วนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ